สวัสดีครับผมลงนะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีสอนวิธีใช้คอมมานด์ไลน์บนระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับทีนี้มาดูคอมมานด์ไลน์บนระบบปฏิบัติการ Windows กันบ้างว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนนะครับวันนี้อาจจะได้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ดู directory นะครับว่าเราดูยังไงว่าในโฟลเดอร์หรือระดับชั้นที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างมีไฟล์อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการล้างหน้าจอทำยังไงนะครับเป็นวิธีการเคลียร์ว่าเฮ้ยหน้าจอมันเริ่มจะล็อกไปแล้วนะต้องทำความสะอาดละทีนี้วิธีการเข้าถึง directory และออกจาก directory ทีละลำดับเนี่ยทำยังไงนะครับรวมถึงวิธีการสร้างไฟล์พอสร้างไฟล์แล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนชื่อมันใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อได้ copy ได้ย้ายได้ลบได้พอเรียนจนครบทุกขั้นตอนนี้ถือว่าจบหลักสูตรนะครับโอเคเริ่มต้นก็มาที่มุมล่างซ้ายของจอให้คลิกที่ search window นะครับคลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า CMD กด Enter ครั้งมันก็จะมีหน้าจอดำมืดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะสาธิตวิธีการดู directory ว่าในระดับชั้นหรือโฟลเดอร์นั้นๆเนี่ยมีไฟล์หรือ directory อะไรบ้างนะครับคำว่าระดับชั้นคืออะไรอยู่นอกสุดได้ C เนี่ยก็คือ root หมายถึงว่าอยู่ด้านนอกเลยนะครับทีนี้การที่ผมจะเข้ามาที่ระดับชั้นต่อๆไปเนี่ยผมจะต้องทำยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังในทีหลังนะครับตอนนี้ให้ดูว่าผมจะเข้าถึง directory ได้ยังไงก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมจะมาที่ directory ชื่อว่า Windows นะครับแล้วก็ชื่อว่า system 32ตรงนี้ไม่ต้องทำตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายนะครับ เดี๋ยวผู้ใช้เกิดไปทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวคอมอาจจะเปิดไม่ติดโอเคเริ่มต้นตอนนี้เราก็ทำการเข้ามาที่นี่นะครับเพราะผมก็ทำการกด enter ย้ำอีกครั้งนะครับอย่าทำตามนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็ทำการพิมพ์คำว่า dir นะครับตอนนี้มาดูนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับชั้นชื่อว่า system 32ผมก็พิมพ์คำว่า dir เพื่อที่จะทำการดูว่าโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างผมก็ทำการ enter 1ครั้งนะครับโอเคตอนนี้โอ้เยอะเหลือเกินทำไงดีเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราจะดูทีละพารากราฟทำอย่างไรนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า the หรือ directory เนี่ย forward slash แล้วตามด้วยตัว p แล้ว enter 1ครั้งมันก็จะทำการดูทีละพารากราฟนะครับเราทำการเลื่อนโดยการกด enter ผมก็จะทำการย้อนออกมาที่ root หรือวงนอกสุดเลยก็คือได้ c ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนระดับชั้นเนี่ยมาที่หน้าจอ desktop แล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในหัวข้อถัดไปนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ก่อนรอสักครู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กถูกผิดเนี่ยมันมาหมดนะครับเราจะพิมพ์ทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยผมจะพิมพ์มาแล้วก็พิมพ์ว่ามาให้มาที่เดสก์ท็อปเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ทีละส่วนนะครับพิมพ์ทีละส่วนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับผมพิมพ์มาเข้ามาที่ยูเซอร์ก่อนแล้วก็พิมพ์มาที่เอกสิทธิ์หรือจะพิมพ์มาอีกครั้งนึงที่เดสก์ท็อปก็ได้หรือจะพิมพ์ทีเดียวเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็ทำการกด enter นะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วผมก็ทำการใช้คำสั่งเดิมนะครับเดอเพื่อดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเนี่ยมีชื่อตามที่แสดงไว้ตามนี้เลยนะครับโอเคเมื่อเข้ามาได้แล้วจะมาดูกันครับว่าเราจะสร้าง directory หรือโฟลเดอร์ได้อย่างไรนะครับผ่านทางคอมมานด์ไลน์ลองสังเกตดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์ปกติเราคลิกขวากด new แล้วกดตรงนี้นะครับเราก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นี่ออกมาแล้วจะมาดูว่าวิธีการที่เราจะสร้างโฟลเดอร์ผ่านทางคอมมานด์ไลน์ทำอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันเลยผมก็ทำการเดี๋ยวตอนนี้เมาส์มันดื้อนะครับมอสมันดื้อนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะทำการสร้างด้วยการกด MD แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่ผมต้องการตอนนี้ผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า demo แล้วกด enter 1ครั้งพาเข้าไปจะเห็นไหมครับตอนนี้ demo โผล่มาแล้วก็มันก็จะมาเตรียมพร้อมที่จะรับคำสั่งต่อไปจากเรานะครับมันถึงเรียกว่า command พร้อมนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าถึงตัวเดโมเนี่ยเราจะเข้ายังไงไปที่ระดับชั้นนี้เลยนะครับหรือโฟลเดอร์นี้เลยแล้วก็พิมพ์ CD แล้วตามด้วยเดโมแล้วก็ Enter 1ครั้งเห็นไหมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกจากเดโมกลับมาที่เดสก์ท็อปทำอย่างไรแล้วก็กดพิมพ์ CD แล้วตามด้วยจุดๆ Enter ปุ๊บออกมาแล้วกลับมาแล้วนะครับเรากลับเข้าไปที่เดโมอีกครั้งนึงนะครับแล้วกด Enter เห็นไหมครับการเข้าถึง directory เราก็ทำแล้วโดยการกด CD นะครับแล้วก็พิมพ์ตามด้วยชื่อถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ออกเราก็พิมพ์ CD จุดๆนะครับนี่ตามนี้เลยผมจะทำการสร้างไฟล์หนึ่งอยู่ใน directory หรือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า demo นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการย่อก่อนนะครับปึ๊บจะได้เห็น
นี่ตรงนี้อ่ะทีนี้ผมก็ทำการเดี๋ยวตอนนี้มีปัญหากับเมาส์มากคงได้ถึงเวลาซื้อแล้วสินะโอเคต่อมาผมก็ทำการพิมพ์คำว่า echo นะครับแล้วพิมพ์คำว่า hello แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับตอนนี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า listme เป็น extension ว่า tag นะครับ txt กด enter ปุ๊บเข้าไปทีนี้มันก็จะทำการสร้าง tag ไฟล์ขึ้นมานะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนชื่อมันได้ด้วยนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ย listme ไม่เอาจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับเราก็พิมพ์ rename หรือย่อๆว่า len นะครับแล้วตามด้วย list นะครับผมต้องการเปลี่ยนมันจาก listme.txt นะครับเป็น list เฉยๆแล้ว .txt กด enter 1ครั้งดูซิมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วโอเคทีนี้ผมก็จะทำการ copy มาไว้ที่ directory อื่นในขั้นต้นตอนนี้ผมก็จะย้อนกลับมาที่คำสั่งสร้าง directory นะครับผมก็ใช้คำสั่งคำว่า md แล้วตามด้วย bk นี่คือชื่อ directory จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับส่วน md จะเป็นชุดคำสั่งนะครับกด enter 1ครั้งมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า bk ขึ้นมาทีนี้ผมจะทำการ copy list.txt เนี่ยไปไว้ใน bk เราจะใช้คำสั่งว่าอะไรดูนะครับผมก็ทำการ copy แล้วก็พิมพ์คำสั่งว่า copy อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย list.txt นะครับแล้วก็ไปไว้ใน copy อ๋อไม่ใช่ไปไว้ใน bk นะครับผมโอเค bk นี่คือชื่อ directory ใช่ไหมครับหลังจากนั้นกด enter 1ครั้งปุ๊บเข้าไปมันก็จะบอกว่าเนี่ยเรา copy ไฟล์ให้คุณแล้วนะ1ไฟล์เรากดเข้าไปดูซิมาจริงไหมโอเคได้แล้วนะครับแสดงว่าถูกต้องย้อนกลับมาที่เดโมต่อปุ๊บโอเคทีนี้ผมก็จะทำการลบนะครับเมื่อกี้ copy แล้วทีนี้จะมาลบที่อยู่ด้านนอกนะครับผมก็จะทำการลบด้วยคำสั่งอะไรผมก็ delete หรือ del ครับเนี่ยพิมพ์ว่าตัวนี้เลย del นะครับแล้วก็ตามด้วย read.txt enter 1ครั้งปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับทีนี้ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ชื่อว่า bk นะครับผมก็ทำการ cd bk enter ปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ละทีนี้ผมจะทำการย้ายตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่เดโมนะครับดูซิว่าจะทำยังไงโอเคผมก็จะทำการย้ายด้วยคำสั่ง move นะครับ move read.txt นะครับนี่ผมก็บอกว่าให้ย้ายมาที่ user เอกสิทธิ์ desktop แล้วก็เดโมนะครับ enter 1ครั้งมันก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ย้ายไปแล้วนะเนี่ยไม่มีละย้ายมาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วโอเคทีนี้มาดูว่าเราจะลบมันได้อย่างไรถ้าเกิดเราจะไม่ใช้ละลบเลยนะครับผมจะมาทำการลบไฟล์ list.txt ผมก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับปุ๊บแล้วก็ลบ list.txt enter ปุ๊บเข้าไปมันหาไม่เจอโอเคต้องออกมาก่อนนะครับ cd จุดๆออกมา1ระดับชั้นหลังจากนั้นก็ทำการลบด้วยคำสั่งเดิมปุ๊บเดี๋ยวเมาส์มีปัญหานิดนึงนะครับผมโอเคได้ละก็พิมพ์คำสั่งเดิมครับ del แล้วก็ตามด้วย list ก็คือชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter ปาเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปสอนการใช้ command line สั้นๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถได้จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยพอจะได้เห็นภาพรวมกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ